การอื่นเลยก็ต้องกล่าวทักทายทุกคนก่อนนะครับว่าสวัสดีนะครับสวัสดีครับทุกคนที่อยากจะมาดูกันนะครับว่าวันนี้เรตติ้งบ้านเราเป็นยังไงแล้วแล้วก็วันนี้มีสัญลักษณ์อะไรต่างๆที่น่าดูน่าสนุกสนานแค่ไหนแล้วก็รูปแบบจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะครับรูปแบบก็คือเดี๋ยวนะครับก็จะมีกราฟิกหรือว่าคนที่ชอบออกแบบนะครับมาขึ้นแนะนำแล้วก็พูดถึงไอเดียตัวเองนะครับกับการออกแบบโลโก้ที่จะเป็นการจัดเลทนะครับก็คงเป็นที่ทราบดีจากคนที่สนใจเรื่องของเลตติ้งแล้วก็เรื่องของโลโก้สัญลักษณ์บางคนจะตามข่าวมาเยอะแยะแล้วครับก็ดีใจที่วันนี้เราได้มีเลตติ้งใช้กันแต่ก็มันก็ผ่านก่อนจะผ่านมาถึงวันนี้ได้มันก็เป็นด้วยการต่อสู้เป็นด้วยการร่วมมือเป็นด้วยหลายๆเรื่องที่ต้องไปอธิบายกับทางฝ่ายภาครัฐซึ่งเราเข้าใจว่าภาครัฐเนี่ยกับเรื่องงานออกแบบเนี่ยเป็นเรื่องที่ตรงข้ามกันมากเลยเป็นเรื่องที่เขาแบบไม่ถนัดเลยครับก็เลยขอคัดค้านครับบอกว่าอย่าเพิ่งใช้ได้ไหมแล้วเดี๋ยวจะช่วยทำให้นะซึ่งในระหว่างทางนั้นผมก็ให้ลูกน้องคนหนึ่งมาช่วยออกแบบใส่ไปให้ดูด้วยซึ่งก็ส่งไปหลายแบบเหมือนกันแต่ก็เขาก็ยังไม่เลือกเขาว่าเลือกที่ว่าเขาเลือกอันที่คล้ายๆในทีวีเพื่อไม่ต้องการให้สับสนแต่ปรากฏว่าอันที่เขามาใช้เนี่ยมันทำให้เกิดความสับสนมากอีกเพราะว่าระบบของทีวีระบบของภาพยนตร์มันต่างกันอยู่แล้วแล้วก็สัญลักษณ์ของเราที่ใส่เข้าไปมันมีเพิ่มไปอีกคนที่มีใจรักหนังมีคนที่อยากจะมีฝีมือการออกแบบอยากจะเสนอผลงานหรือได้มีสัญลักษณ์ที่ดีมาป้ายอยู่ในเขาก็สนใจนะครับเขาก็เลยคล้ายๆแต่ก็ยังรอเวลาตรงนี้เขารอไม่ได้เขาเลยว่าทางงานเขาคงอาจจะประกาศใช้อันนั้นไปก่อนแล้วก็หลังจากสัญลักษณ์ตรงนี้ถ้าเกิดขึ้นมาถ้าเราเห็นแล้วเราชอบกันนะฮะเราอาจจะนำเสนอผ่านตามขั้นตอนโดยผ่านทางสมาคมผู้กำกับนะฮะซึ่งวันนี้ถึงนายกพูดถึงสัญลักษณ์โลโก้การจัดเลทนะครับที่ออกมาเนี่ยนะฮะก็พี่ปัดก็อธิบายไปแล้วนะครับคราวนี้นะครับเรามาฟังกับทางอีกด้านหนึ่งนะครับที่การจัดเลทที่ออกมานะครับก็คือไอ้เกี่ยวกับการออกแบบนะครับก็เราก็ทราบว่าทางฝ่ายภาพยนตร์ฝ่ายผู้ประกอบการนี่ก็ได้ช่วยกันนะคิดแบบขึ้นมานะครับตอนนี้ทางฝ่ายกระทรวงนะก็คิดอีกนะที่ต่างคนต่างคิดนะครับตอนนี้ทางทุกกระทรวงตอนนี้ก็ได้ข้อสรุปมาแล้วว่าจะออกแบบเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเรื่องนี้เหมาะสำหรับผู้มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปมีอยู่แล้วนะครับมีอยู่แล้วนะครับต่อไปอันต่อไปคืออันนี้อันเดิมเราจะใช้ฮอหยิบเราเห็นว่ามันไม่มันหวาดเสียวก็เลยไม่เอานะครับก็เลยเปลี่ยนมาเป็นช้อยชิงนะครับว่าตอนนี้อยากจะดูว่าทางของเราว่าอันไหนดีกว่ากันนะครับหรือว่าอันไหนจะคือเป็นที่ยอมรับนะมากกว่ากันนะครับเพราะว่าของเรานี่ก็ผมไม่ทราบว่าผู้ออกแบบคือใครนะครับเพราะว่าผมก็ได้ข้อมูลเป็นอย่างนี้นะครับแล้วผมก็เพิ่งเห็นวันนี้แหละเอาล่ะครับเรามาดูกันที่งานชิ้นแรกเลยนะครับกับงานโชว์ติดเลทในวันนี้นะครับงานชิ้นแรกนะครับมาลันเลยครับนี่มาโดยคุณอัญชลีพรวชาติกูนะครับกราฟิกดีไซเนอร์ที่คิดไว้ก็คือลองคิดความที่ใช้สัญลักษณ์กับโปสเตอร์ต่างๆครับและเปิดทั้งสามตอนเรื่อยๆอะค่ะก็รู้สึกว่าได้องค์ประกอบของตัวโปสเตอร์อยู่แล้วอะหรือว่าที่ต้องใช้อยู่แล้วมันก็เลยรู้สึกว่าเหลืออะไรให้มันน้อยที่สุดแล้วเข้าใจง่ายที่สุดแล้วก็ใช้ความเคยชินของการอ่านให้เป็นรู้สึกเหมือนมันจับได้อยู่ทุกที่ของเทคที่มีอยู่เราไม่ได้เน้นให้มันเป็นอ็อบเจกต์ขึ้นมาครับเพราะว่าปกติแล้วในโปสเตอร์มันก็เยอะอยู่แล้วอ่ะอ๋อก็คือที่อยากจะออกแบบนี้คือว่ามันไปอยู่กับโปสเตอร์ไหนก็ได้โดยที่ไม่สะดุดอารมณ์ประมาณนั้นใช่ก็คือเหมือนกับว่ามันอยู่ได้กับทุกเลเยอร์ผมรู้สึกประทับใจครับเพราะว่าผู้คิดคุณชลีพรเนี่ยคิดไม่ได้คิดเฉพาะตัวมันอย่างเดียวในแง่ของดีไซน์แต่คิดต่อไปถึงเรื่องการใช้ซึ่งจริงเลยว่าโปสเตอร์เวลาที่ไปอยู่เนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบมากครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่เอาไปมันต้องไม่กวนกันหรือไม่ก็ต้องเปิดช่องทางให้เขาซิมพลิฟายมันลงซึ่งอันนี้มันถูกคิดมาให้อยู่แล้วซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากครับน่าสนใจมากครับว่าดีนะครับแต่ว่าถ้าจะให้เด่นนะใส่สีไปด้วยนะใส่สีแบบที่ตะกี้นะอันนี้ที่เลือกใส่สีคือเหมือนกับว่าเราเลือกให้ขาวดำเพียงเพราะว่ามันเป็นสีพื้นที่สามารถอยู่ทุกพื้นสีได้ถ้าเกิดว่าเราใช้สีแดงเน้นไปเลยเนี่ยพอไปอยู่กับงานที่เป็นสีแดงมันจะไปเปลี่ยนเป็นสีอื่นมันจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่องค์ประกอบภาพแต่ว่าขาวกับดำมันอยู่ได้หมดคือเรายังไม่มีกรอบไงคือถ้ามีสีมันจะเรียกความสนใจขึ้นไง
ถ้าเส้นเขียวเนี่ยสอเสือเขียวเนี่ยเพราะว่าถ้าสมมติว่าทั้งหมดนี้มันเป็นสีหมดเลยไม่ใช่ครับแต่พอตรงสอเสือแบบเดียวของที่ออกของเนี่ยคือจะให้เด็กเลือกสอนอ๋ออันนี้ก็ได้ค่ะแล้วแต่ไปปรับใช้กันแต่ว่านี้คือสิ่งที่เสนอมาก่อนก็น่าแซวๆมาหน่อยนะครับกับสัญลักษณ์ที่ออกแบบมาซึ่งอันนี้เป็นสัญลักษณ์ที่ออกแบบช่วงเบื้องต้นใช่ไหมคุณพี่วันใช่ไหมครับคือยังไม่ได้เป็นนี้เขาก็เลยเขียนแซวมาครับเดี๋ยวอีกหน้านึงจะเป็นแทนทีละตัวเลยนะครับเดี๋ยวเพิ่มโป้แต่ละโปสเตอร์ของหนังแต่ละเรื่องนะครับถ้าสีมันกลมกลืนเขามีสีให้เลือกอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าอะไรแรงๆหน่อยก็ยังพอเห็นบ้างสีแดงแปะขึ้นมาเรื่องของโลโก้เนี่ยคือตอนที่ผมกับผู้ตัดที่ติดตอนทำเรื่องของการหาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศอื่นที่ทำจัดเรตติ้งเนี่ยก็จะหาข้อมูลมาหลายประเทศสุดท้ายก็จะได้ข้อมูลว่าแต่ละประเทศก็จะมีเรตติ้งไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่ทำให้เข้าใจเหมือนกันหมดคือทุกคนมีภาษาอังกฤษทำให้เข้าใจว่าเช่น NC PG หรือ G เนี่ยทีนี้ผมเคยไปดูหนังที่เก็ตตัวภูเก็ตนะก็จะเห็นมีเด็กๆฝรั่งมาดูเยอะมากเหมือนกันอย่างเรื่องอะไรคนเหล็กพักสีนะฮะไปดูที่ภูเก็ตมาก็ต้องมีเด็กฝรั่งดูทีนี้เราควรจะมีภาษาอังกฤษสำทับไปด้วยไหมเผื่อว่าให้เราเป็นสากลเขาว่าจริงๆไอ้หิน3ก้อนที่เรียนกันมันก็อาจจะเหมาะกับประเภทสอซึ่งก็ยังต้องตีความกันอยู่แล้วว่ามันจะเป็นยังไงมันก็อาจจะสมเนื้อสมน้ำกันดูนะคะผมต้องออกตัวก่อนว่าผมไม่ใช่นักออกแบบนะครับแต่ว่าก็พอดีได้คุยกับน้องคนหนึ่งแล้วเขาออกแบบก็นึกขึ้นมาได้พอดีก็เลยลองออกแบบมาดูครับคือผมที่ผมเห็นคือมันจะมีตัวอักษรซึ่งผมไม่คิดว่าคนฝรั่งเขาจะเข้าใจแน่นอนแล้วก็ถ้าเป็นภาษาอังกฤษคนไทยเราก็จะอาจจะไม่เข้าใจได้ผมก็เลยแบบตีความเป็นสัญลักษณ์ที่ก็คือให้มันเข้าใจง่ายๆเขาไปเอาที่เอาไอเดียมาจากสัญลักษณ์ของห้องน้ำเนี่ยผมว่ามันเลยกลายเป็นมันทำให้เวลาเราดูแล้วมันความรู้สึกแรกมันรู้สึกห้องน้ำเอามาครับคุณฝ้ายเชิญครับก็อันนี้มาจากความคิดที่ว่าเวลาที่มันเป็นการที่ต้องการเหมือนเวลาไปยืนหน้าโรงหนังแล้วก็กำลังจะซื้อตัวปุ๊บแล้วเขาก็จะมาบอกเราว่าเอ้ยอันนี้หนังสามปีไปก็คือเหมือนเป็นลักษณะการพูดอะค่ะจากที่ได้คุยกับคุณพี่คนหนึ่งไว้ก็เลยคิดว่าไม่อยากจะทำให้มีตัวต่อเสือตัวอะไรประมาณนั้นก็เลยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวเลขมาเลยค่ะได้นะครับอันนี้คือเป็นเวอร์ชันซีเรียสต้องคิดเล่นๆนะว่าถ้าแทงเป็นภาษามือเลยภาษามืออย่างอันแรกส่งเสริมก็เลิฟเลิฟอ๋อเลิฟเลิฟโอเคอ่ะทั่วไปอ่ะโอเคอันนี้3 4 5โอเคก็โอเค20ก็อาจจะก็ยังโอเคหน่อยแต่ไม่สูงอ๋อดีไซน์โอเคอันสุดท้ายก็5ป่ะคือผมชอบตัวที่ซีเรียสนะครับแต่ว่าตัวที่ซีเรียสเนี่ยผมมองว่าไอ้ตัวกรอบอ่ะครับผมถ้าเกิดตัวอักษรหรือตัวเทคมันขยายใหญ่กว่านี้นิดนึงมันจะดูเหมือนกับเต็มสเปซมากขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้มันดูเหมือนมันเล็กๆแล้วพอยิ่งย่อเข้าไปใหญ่มันก็ยิ่งดูเล็กเข้าไปใหญ่นะครับผมแล้วก็สเปซเหมือนครับเป็นไม่ค่อยจำเป็นหรือเปล่าครับคุณถ้าจะต้องโดนบังคับให้ใส่เทคคำว่าส่งเสริมหรืออะไรก็ตามก็เลยเว้นไว้ให้อ่ะก็คือคิดง่ายๆเลยก็คือส่งเสริมให้ดูก็คิดถึงเนี่ยอ่ะเอาแว่นมาส่องมาเลยเดททั่วไปพ่อแม่ลูกค่ะช่วงหลินหุ้ยและหลินปิงสมควรดูนักแปะโปเตอร์ไหนก็จะได้รู้สึกว่าไม่ซีเรียสดูได้อะไรเงี้ยคือตอนครั้งแรกที่เห็นว่าทีวีมีจับเรตติ้งอยู่เนี่ยผมก็งงมากนอนหนูที่อะไรอยู่ขึ้นมาเขาทหารอะไรผมจะทั้งเนี่ยผมรู้สึกว่าจริงๆว่าตัวหนังสือเฉยๆเนี่ยคือเมื่อกี้เราดูว่าไอ้สามเหลี่ยมขิงต่อกันครับดูนามธรรมแต่จริงๆตัวหนังสือมันก็นามธรรมเหมือนกันถ้ามีการอธิบายขึ้นมาฉะนั้นผมก็เลยว่าก็ตัดตัวหนังสือตัดทุกอย่างทั้งหมดคนไทยมันต้องทำอะไรเข้าใจง่ายโอเคครับส่งเสริมให้ดูของมันง่ายส่งเสริมเลยส่งเสริมห้ามขยับหัวด้วยช่วงอันนี้ห้ามละอันนี้ก็ต่อไปนี่ผมต้องห้ามงงอันนี้เป็นเลท13อายุ13ขึ้นไปแล้วเนี่ยคำหยาบไม่ได้คำโป้ไม่ได้